นาราเคฟเมินน็อตวรลิศในรายการสดพร้อมหันหน้าหนีเลยละค่ะกลายเป็นคลิปที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องกรณีที่เน็ตไอดอลชื่อดังอย่างนาราเคฟกระเทยล่าสุดออกมาเปิดใจรายการแฉแต่ก็มีอยู่บางช่วงบางตอนนะคะที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตละค่ะก่อนเน้นนี้ทางด้านของจ้าตัวเองโพสต์ผ่าน Instagram ระบุว่าชวนดูรายการแฉเจอกัน 4 ทุ่มอยากจะเจอพี่น็อตซึ่งหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่านารานั้นอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับน็อตตลอดค่ะทำให้หลายคนจับสังเกตได้เลยมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ทางด้านของน็อตได้ยื่นลิฟให้กับนาราแต่อีกฝั่งตอบกลับแบบรวดเร็วว่าอุ๊ยไม่อยากได้ลิฟอะเอาแค่นี้พอจนฝั่งของน็อตเนี่ยแอบหน้าเจื่อนเสียไปเลยละค่ะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในความไม่เหมาะสมบ้างว่าไม่เหมาะสมที่จะหักหน้าพิธีกรในรายการเพราะว่ามันดูไม่มีมารยาทและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันค่ะ